พี่มันเยอะขนาดนี้ขยะไปเก็บมันทั้งโรงแรมเลยวะเนี่ยโอ้น้องนี่มันแค่สามสี่ห้องเองพี่ยังไม่ได้เก็บอีกหลายห้องเลยเนี่ยต้องขึ้นไปแล้วเอาดีสามสี่ห้องนั้นทำไมขยะมันถึงเยอะขนาดนี้ครับก็เดี๋ยวนี้นะคนที่มาพักนะแบบพวกของชงของใช้อะไรเงี้ยใช้แค่สองสามครั้งใช้แค่แป๊บเดียวทิ้งกลายเป็นขยะอย่างบางวันนะพี่ขึ้นไปเก็บเนี่ยเจอแบบเสื้อผ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยโคตรน่าเสียดายเสียดายแทนเจ้าของเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเก็บข้างบนต่อละโอ้ยเห็นแล้วก็เสียดายนะไม่คิดว่าคนเราจะสร้างขยะได้เยอะขนาดนี้นี่ถ้ารู้จัก 3R นะแค่นี้ขยะก็คงไม่เยอะขนาดนี้หรอก 3R อากงอาเตะอึ้งมานะใช่แล้วอาอึ้งคุณไอ้บ้ากูไม่ใช่คนอย่างนั้นถึงหน้ากูจะเจ๊กก็ตามเว้ย 3R ที่กูพูดถึงเนี่ยนะ Reduce ReuseRecycle know that พี่ speak English มาขนาดนี้สำเนียงก็ได้น้องพี่คืออะไรน้องฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟัง Reduce เนี่ยนะคือการลดการใช้ให้น้อยลงอย่างเช่นกระดาษเราก็ใช้ทั้งสองหน้าอย่าใช้หน้าเดียวอย่างน้ำอย่างไฟอย่างเงี้ยเราใช้ให้น้อยลงไม่ใช้แล้วก็ปิดแค่นั้นเองโหดีนะเนี่ยใช้เทปกาวสองหน้าตลอดหน้ากระดาษใช้ด้านเดียวอุ้ยไอ้บ้าไม่ใช่นั้นอาที่สอง Reuse เนี่ยคือการนำกลับมาใช้ให้คุ้มค่าอย่างเช่นเสื้อผ้าที่เราใช้แล้วรู้ว่าเออเราเบื่อแล้วแต่บางคนที่เขาไม่มีเนี่ยเราก็เอาเสื้อผ้าเราไปบริจาคเขาก็ได้นำมา Reuse นำมาใช้ใหม่โอ้ยจริงแล้วอาสุดท้ายพี่อะไรวะอาสุดท้าย Recycle เนี่ยคือการนำกลับมาใช้ใหม่แต่ในทางของการแปรรูปอย่างเช่นขวดเอาไปหลอมนำมาขึ้นมาเป็นขวดใหม่ได้พอได้ยิน 3R นี้แล้วอยากจะเริ่มทำแต่ตอนนี้เลยถูกต้องแล้วน้องชายทำดีแล้วทำได้ง่ายด้วยสามารถลดขยะให้โล่งได้ด้วยนี่ไงอาที่4มาแล้วอาอะไรวะอามาแป๊บนึงรอมากอาพับแล้วกูชีวิตเนี่ยอามาโอ้โหเดี๋ยวมาอามาติดคุกสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.